สวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่เวทีมวยราชดำเนินกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับวันพุธที่7กันยายน2565นะครับตอนนี้คู่เปิดหัวของรายการเป็นกำปั้นทองช.5พยัคฆ์ณมุมแดงเพชรศิลาเอกเมืองนนท์นะมุมน้ำเงินตอนนี้บนล็อกนี่ค่อนข้างเงียบแล้วครับไร้ราคาแล้วนะครับก็ถือว่าต่อยกันได้สนุกนะครับคู่นี้ต่อยกันได้สนุกถึงเงินเลยทีเดียวนะครับก็ช่วงยกที่2นี่เจ้ากำปั้นทองนี่หัวแข้งซ้ายขึ้นก้านคอล้มทั้งยืนแต่ว่ากรรมการไม่นับนะครับไม่นับเจ้าเพชรศิลาเอกเมืองนนท์นะครับยกที่3มาเจ้ากำปั้นทองก็ฟันศอกครับแตกตรงที่หน้าผากครับกรรมการตัวบนก็ให้แพทย์สนามเช็คดูว่าสามารถต่อยได้ไหมก็สามารถต่อยได้ก็ทำการแข่งขันกันต่อนะแต่ว่าเจ้าเพชรศิลาก็สู้เต็มที่นะวันนี้ยกสุดท้ายนี่เพชรศิลามีอาชีพถึง2ล้านบาทนะครับจากเซียนมวยบนล็อกนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับหมดยกสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้อยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับคู่เปิดวอล์กคู่แรกของรายการนี้ถือว่าได้เสียกันเลยทีเดียวนะกรรมการรวบรวมใบคะแนนไว้ที่1นะครับรอยืนยันผลยังเป็นทางการครับใบที่3แล้วครับก็หันมาชูมือให้ทางด้านกำปั้นทองช.5พยัคฆ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับก็ถือว่าหักปากกาเซียนหลายสำนักเลยนะครับเพราะว่าขึ้นมานี่เจ้าเพชรศิลาเอกเมืองนนท์นี่เป็นต่อประมาณ 5-3 นะ 11-8-5-3 นะเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันสักหน่อยนะครับให้ฝ่ายแดง49คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนกรรมการเจริญศิลป์เซียวรัฐสมบูรณ์ให้ฝ่ายแดง49คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนและกรรมการ49 47ทั้ง3เสียงนะครับและฝ่ายน้ำเงิน47คะแนน50เสียงสุดท้าย50 47ครับตอนนี้แตกด้วยนะครับเจ้าโอเคเป็นศิลานะเอกเมืองนนท์นะไปดูบรรยากาศหลังเกมมาสักหน่อยนะสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างวันนี้มันง่ายไปไหมง่ายไปไหมสบายสบายพี่ก็มาเป็นไงบ้างวันนี้ก็มาดีครับเนาะลูกนั้นใจเขาไม่ดีนะจังหวะยกแรกใช่ไหมยกไหนที่เราเตะกันสองตะวันขึ้นไปคิดว่าผู้ต่อสู้จะลุกขึ้นมาไหมคิดว่าลุกเพราะว่าอะไรกรรมการไม่นับนี่โอเคแล้วใช่ไหมครับอ๋อไม่ติดใจอะไรนะไม่ครับเพราะว่าจังหวะที่ตะวันขึ้นไปก็คือแบบช่วงแรกๆเฉยใช่ไหมโอ้โหถ้าเกิดตะวันแรงหน่อยก็เป็นเรื่องกันนะใช่ไหมหรอถ้าเกิดลูกนั้นไม่นับถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นะลูกนั้นนะพูดถึงต้องนับนะพูดถึงอีกทีนะพอดีพิศดารลุกขึ้นเร็วไงอ๋อลุกขึ้นเร็วอยู่ที่ดูวินิจฉัยกรรมการวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เกมรวมโอเคไหมโอเคครับโอเคนะครับนอกจากได้ลูกกันพอแล้วได้ลูกอะไรอีกอ่ะแข้งซ้ายซ้ายโอ้แข้งซ้ายเขาไปกินเลยแล้วได้ศอกด้วยนี่ศอกแทงแล้วสามใช่ไหมสองไหนสองไหนโอ้ศอกที่เลือดที่ยังติดอยู่นะเจอไปกี่หมัดวันนี้เจอไปกี่หมัดเจอไปกี่หมัดเยอะอยู่ทนได้ใช่ไหมเอาแล้วตอนนี้ชนะกี่ไฟแล้วมองอีกสามไฟติดแล้วอยากจะมีได้มีแชมป์ยังยังไม่ยังไม่มีเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ไม่น่าเชื่อนะอยากชิงแชมป์ไหมอยากครับนะอยากบอกลูกพี่หน่อยลูกพี่ดูอยู่เนี่ยลูกพี่เสียสมัยอ่ะบอกให้เลยครับบอกให้เลยบอกว่าขอผมชิงแชมป์หน่อยชิงแชมป์หน่อยรุ่นไหนบอก105นะ105เนี่ยโชว์ความดีมากเลยนะครับพี่แดงพี่เดียวนี่ถ้าเกิดว่า
มีโอกาสขอชิงแชมป์ครับสามไฟแล้วคิดว่าแล้วแต่ปูมันเกิดไม่คิดว่าเราน่าจะชิงได้ยังได้ชิงได้แล้วเรียบร้อยห้าปอนด์ของประเทศไทยก็เคยชิงมาทีเลยใช่ไหมเคยชิงมายังยังยังเลยนะแรกแรกจะชิงไม่ได้ชิงตอนแรกจะชิงอยู่ที่ต่อยกับคุณไก่อ๋อไม่ได้ชิงนอกจากนอกจากประเทศไทยเราก็ยังมีล่ามเนินด้วยนะครับอ้อมน้อยก็มีนะนะที่ไหนก็ได้เนาะอายุเท่าไหร่ครับ17ปีโอ้ยอายุน้อยด้วยจังหวัดไหนนี่ที่สิบเกตฝากพี่น้องชาวสิบเกตหมดนะบอกโคราชเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งฟังขอบคุณใครบ้างขอบคุณใครบ้างก่อนขอบคุณเชียร์ไทยสุโขทัยขอบคุณทีมงานเทรนเนอร์ทุกคนขอบคุณกองเชียร์ขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังครับเอาละยินดีด้วยน้องชายยินดีด้วยทะลุไม่ได้ฝากถ้าจะฝากไปดูเจ้าพระศิลาอีกเมืองนนท์หน่อยนะก็น่าจะเข้าไปนี่น่าจะเจ็บแผลอยู่นะเพราะว่าเห็นไม่แวบเมื่อกี้แตกน่าจะค่อนข้างน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะก็น้องเขาเข้าไปเย็บแผลอยู่นะครับโน่นเลยไกลๆโน่นเลยโอ้ฉีด2ล้านน่าเสียดายนะมีเมียเหมือนนี่นะครับผมพี่ดาครับพี่ดาโอ้โหได้เป็นพี่ดาฮะฮะเย็บแผลไม่เดี๋ยวกูส่งตัวแดงเข้าไปคนนึงไม่ได้ไม่ได้กูโดนย้ายแค่คนเดียวพอแล้วป้ายอะไรเฮ้ยนั่นใครน่ะแม่ธีราแม่เขาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ตัวนี่เดี๋ยวให้แม่ธีรานี่นะให้น้องเขาไปเย็บแผลนะครับก็ในประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมก็น่าจะแฟนสาวนะก็น่าจะอ๋อกี่เข็มให้กำลังใจนะกี่เข็มจริงเหรอเข็มเดียวแต่หลายทีอันนั้นคุณแม่เขาป่ะคุณแม่เขาไหมเชื่อทันนี้หน่อยนี่บอกคุณแม่